ช่อง3 HD และบริษัทกันตนากรุ๊ปเต็มใจเสนอคดีเด็ด Secret File ช่วงที่1สนับสนุนโดย Hilux Revo Pre-Runnerสวัสดีครับผมพิสิทธิ์เกลติการกุลกับรายการคดีเด็ด Secret File วันนี้เรายังคงมีคดีสนุกสนานหลากหลายแนวมาให้ชมเช่นเคยครับคดีเด็ด Secret File สัปดาห์นี้ท่านจะได้พบกับเรื่องราวของความตายกับหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งแมวตายมึงต้องมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหรอวะเนี่ยไปดูเหตุระทึกกับรถติดไฟเรื่องของคนร้ายหนีคดีที่ตำรวจต้องจับให้ได้เองจะได้ไม่ต้องไปจับให้เหนื่อยเรื่องหลอนชวนขนลุกกับหลงศพลอยน้ำกฎหมายคลายคดีกับเพจทะเลาะวิวาทงานบุญมีเล็กเรื่องของคนดวงซวยกับซ่วมระเบิดในคดีเด็ดต่างแดนป้าก็ไม่กินเค็มนะคะคดีเด็ดคนดังกับเรื่องโภชนาการที่คนไข้ทำเอาหมองงงไปดูคนขับรถเสียวโฉมเฉียวไม่ยั้งปกติเวลามีคนตายชาวบ้านต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบแต่นี่แมวตายทำไมต้องแจ้งด้วยงงนะไปดูให้หายงงเรื่องแมวตายสวัสดีครับผมสมพงษ์หนูศาสตร์ครับผู้ใหญ่เก๋ครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีอยู่เช้าวันหนึ่งครับก็มีเหตุที่ลูกบ้านเขามาแจ้งมีแมวตายนะครับผู้ใหญ่บ้านคนนี้แกเพิ่งตื่นนอนครับหลังจากที่เมื่อคืนทำงานจนดึกดื่นโอ้ยโอ้ยยังมึนๆอยู่เลยเว้ยแหมเมื่อคืนผู้ใหญ่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 อะไรอะไรอะแตกตื่นมาเชียวแมวตายผู้ใหญ่ใครตายนะแม่ตายเขาตายอยู่ท้ายหมู่บ้านเหรอผู้ใหญ่รีบไปเหรอไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเว้ยแมวตายแมวตายมึงต้องมาแจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหรอวะเนี่ยนั่นสิครับแค่แมวตายแต่ยังไงลูกบ้านเขามาแจ้งแล้วเรารีบไปจัดการดีกว่าครับเราต้องเก็บอุปกรณ์ถุงมือเอาไว้ป้องกันเชื้อโรคยอดเยี่ยมถุงปุ๋ยเอาไว้ใส่ศพแมวมันสุดยอดจอบเอาไว้ขุดฝังแมวโอ้โหพร้อมมากข้าผู้ใหญ่สมพงษ์ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนเย้เตรียมอุปกรณ์ครบแล้วรีบไปเถอะผู้ใหญ่ไปแล้วนี่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวผู้ใหญ่กำลังมาผู้ใหญ่เตรียมของก่อนเดี๋ยวผู้ใหญ่มาแต่ก็ดูแปลกๆนะครับแค่แมวตายแต่ทำไมชาวบ้านต้องมามุงดูกันเยอะขนาดนี้หรือว่าแมวจะตายหลายตัวมาแล้วมาแล้วพี่น้องประชาชนผู้ใหญ่สมพงษ์มาแล้วมึงจะมาปรุงดูอะไรกันวะเนี่ยแค่แมวตายล้มเด้อๆผู้ใหญ่แจ้งตำรวจยังมึงจะแจ้งตำรวจทำไมเนี่ยแค่ฝังก็จบแล้วเอ้ยฝังไม่ได้เอ๊ะไอ้นี่ข้าเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเนี่ยฝังไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเฮ้ยทำไมต้องแจ้งตำรวจด้วยอ่ะหรือว่าแมวจะโดนฆาตกรรมเฮ้ยไอ้นี่ทำไมถึงฝังไม่ได้วะฮะมันฝังไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องไปแจ้งตำรวจมาพวกมึงที่บ้าหรือเปล่าวะก็แค่แมวตัวเดียวล้มถอยข้าผู้ใหญ่สมพงษ์ยินดีต้อนรับและก็ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่เสมออยู่แล้วใช่ที่แท้ไม่ใช่แมวตายครับแต่เป็นคนตายใช่คนตายศพคนตายชัดๆแล้วทำไมบอกแมวตายแล้วผู้ใหญ่จะฝังท่าเดียวเลยทำไมไม่แจ้งตำรวจอ่ะเอ้าไหนมึงบอกว่าแมวตายไม่ใช่แมวก็ไอ้แมวไงไอ้แมวที่บ้านอยู่ท้ายซอยอ่ะมันตายแมวคนตายชื่อแมวเออไม่ใช่แมวมิ้วๆโอ้ยไม่แจ้งตำรวจกูต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ยกลัวขอย้ำอีกทีคนตายเขาชื่อแมวครับไม่ใช่แมวตายถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่งานนี้ก็ต้องขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้านครับที่พร้อมคอยช่วยเหลือลูกบ้านไปทุกเรื่องแต่คราวหน้าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อีกควรพูดคุยกันให้ชัดเจนเรียบร้อยก่อนนะจะได้เข้าใจตรงกันและแก้ปัญหาได้ถูกจุดครับตอนนั้นคนมุงกันเยอะละเราก็รู้แล้วมันไม่ใช่แมวแล้วเป็นคนแล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดว่าพี่แมวตายคุณแมวตายหรือว่าใครตายเงี้ยรู้สึกผิดด้วย
ก็ไปขำเขาทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เฮ้ยแมวตายต้องมาแจ้งกูด้วยเหรออะไรเงี้ยสรุปแมวที่ตายไม่ใช่แมวแต่เป็นคนที่ชื่อแมวหายงงไหมหรือยังงงอยู่ไปดูย้อนหลังในคดีเด็ดโซเชียลเอานะขอขอบคุณคุณสมพงษ์หนูศาสตร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องแมวตายเรื่องนี้ไปดูการเติมน้ำมันธรรมดาแต่ผลลัพธ์ไม่ธรรมดาเพราะอะไรไปดูเรื่องรถติดไฟขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนรถคันนี้น้ำมันใกล้หมดครับเลยแวะปั๊มเข้ามาเติมน้ำมัน91เต็มถังนะน้องเต็มถังนะครับได้เลยครับพี่อย่าเข้าไปใกล้ลูกเออใช่พี่เขากำลังเติมน้ำมันอยู่มันอันตรายลูกเอ้ยว้ายนั่นไฟลุกแล้วดับเร็วครับดับเร็วพูดยังไม่ทันขาดคำโอ้โหดูดิลุกใหญ่เลยว่าแต่อยู่ดีๆทำไมไฟมันลุกอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นพลังงานลี้ลับอ่ะหนูจุดไฟแช็กเองอะฮะอ๋อหนูไปจุดไฟแช็กเล่นจุดไฟแช็กว้ายที่แผลไฟมันลุกพรึบขึ้นมาเพราะหนูน้อยคนนี้จุดไฟแช็กเล่นครับคุณผู้ชมดูครับระหว่างที่กำลังเติมน้ำมันหนูน้อยก็ค่อยๆเดินมาหยิบไฟแช็กของคุณพ่อที่ใต้บ่อพ่อเหลือบมาเห็นก็กำลังจะห้ามแต่ว่าไม่ทันแล้วครับไฟมันลุกขึ้นมาซะก่อนทำเอาพนักงานปั๊มวิ่งกันวุ่นส่วนคุณพ่อก็พยายามหยิบผ้ามาดับไฟแล้วครับแต่มันก็ไม่ยอมดับดีนะครับพนักงานปั๊มไปเอาถังดับเพลิงมาฉีดไว้ได้ทันไม่งั้นแล้วก็ไม่อยากจะคิดสุดท้ายฝากเตือนถึงผู้ปกครองด้วยนะครับควรดูแลเด็กไม่ให้คลาดสายตาเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนน้ำมันกับไฟไม่ควรอยู่ใกล้กันฉันใดเด็กกับไฟแช็กก็ไม่ควรอยู่ใกล้กันฉันนั่นแหละขอขอบคุณคุณสมานแบงกระโทกจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของเรื่องรถติดไฟพักก่อนยังมีคดีเด็ดๆให้ดูอีกเพียบคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret File ช่วงที่2สนับสนุนโดยสบู่เภสัชคดีนี้ไปดูยอดคนร้ายปะทะยอดตำรวจสุดยอดเรื่องหลอกให้มาเจิมห้องขังสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลแพทย์พันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนคนร้ายหนีคดีมาเป็น10ปีแล้วล่ะหนีไปเปิดสำนักคุณตำรวจมาซุ่มจับผู้ต้องหาตามหมายจับที่มาเป็นคนทรงหลอกชาวบ้านเขาอยู่ที่นี่เข้าไปจับเลยไหมเฮ้ยจะบ้าเหรอลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะขนาดนั้นน่ะเผลอเข้าไปก็โดนกระทืบตายดิเอ้าแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะเฮ้ยนี่เราต้องรอให้เขาเข้าห้องขังเองจะได้ไม่ต้องไปจับให้เหนื่อยฮะใครจะโง่เดินเข้าห้องขังเองพี่เฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวฮะให้เดินเข้าห้องขังเองบ้าบ้าหรือเปล่านี่โดนไอ้คนทรงเสกควายธนูเข้าสมองแล้วบางพี่คนผิดที่ไหนจะเดินเข้าห้องขังเองบ้าไปแล้วโอ้โหอาจารย์ครับช่วงนี้โรงพักเราเนี่ยมีแต่เรื่องวุ่นๆครับก็เลยขอเชิญอาจารย์มาปัดรังควานให้หน่อยนะครับได้ๆตรงไหนล่ะเชิญอาจารย์เลยครับไปเฮ้ยคุณตำรวจเขาหลอกให้มาเจิมโรงพักเฮ้ยจะได้เหรออยากว่าทันตาได้อยากว่าทันตาอยากว่าทันตาอยากว่าทันตาทางเดินอาจารย์ครับอาจารย์ครับพวกนี้ครับผมไปเรื่อยๆอยากว่าทันตาอยากว่าทันตาไหนอีกห้องนี้ครับนักโทษผูกคอตายครับเหรอโอ้จากการห้องนี้สำคัญเลยเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปเจอเมื่อไหร่ไหมแล้วก็เข้าห้องขังแล้วนั่นๆนี่ก็เข้าไปเองเลยโอ้โหมันอินว่ามันเป็นอาจารย์เหรอเฮ้ยย้ำมาทันตาอาย้ำมาทันตาอาย้ำมาทันตาฮะอาจารย์ขังเลยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเราเข้าขังทำไมเนี่ยทิ้งอาจารย์ว่าไงทำไมโอ้ก็อาจารย์หนีคดีตั้ง10ปีอะ
ขอบคุณมากอาจารย์ที่เดินเข้าห้องขังเองฮะเอาเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์มาทันตาอาจารย์มาทันตาโง่จริงจริงเดินไปตีให้มันหายโง่อาจารย์มาทันตาใช่เฮ้ยอยู่ไม่ได้เว้ยต้องหายตัวไปแล้วนั่นหายตัวโอ้โหมองไม่เห็นกันเลยจะอยู่อีกอาจารย์มาทันตาอาจารย์มาทันตาเอาเข้าไปใช่แกเนี่ยโง่มากโง่ที่สุดโง่จริงจริงโง่โง่อาจารย์มาทำพิธีที่โรงพักแล้วว่าไปถึงห้องขังบ่อห้องขังนี่มันมีคนเข้ามาตายมั่งอะไรอาบมงคลพอเข้าไปถึงปุ๊บตำรวจก็ล็อกห้องขังเลยแล้วก็แจ้งข้อหาว่าคนร้ายเนี่ยถูกหมายจับหนีคดีมาตั้งนานแล้วก็เลยจับได้โดยละม่อมคุยไม่ต้องลงทุนโอ้โหยอมรับเลยเป็นวิธีจับคนร้ายหนีหมายจับที่กลยุทธ์เยี่ยงจอมยุทธนับถือนับถือขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องหลอกให้มาเจิมห้องขังเรื่องนี้ไปดูเรื่องหลอนๆกลางแม่น้ำจะหลอนขนาดไหนไปดูเรื่องโลงศพลอยน้ำขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนที่จังหวัดเพชรบุรีในแม่น้ำเพชรครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมีอะไรลอยมาอ๋อผู้ใหญ่ใช่ใช่ใหญ่อะไรแตกตื่นอะไรกันใช่ใช่ฟั่มฟั่มหลงท่าศพโหลงศพลอยน้ำมาเหรอใช่ใช่มันฟั่มมันโผล่อยู่แค่นี้อุ้ยชัดเลยชัดเลยมันแกล้งครับตะแคงแล้วนะใช่ใช่ใช่แน่นอนเป็นโรงศพลอยน้ำมานะครับในโรงมีอะไรหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับอยู่ที่วัดบันไดทองครับวัดบันไดทองโอ้โหอยู่ดีๆก็มีโรงศพลอยน้ำมาหน้าวัดครับแตกตื่นเลยครับมันลอยมาได้ยังไงเนี่ยเออผู้ใหญ่เคลียร์เคลียร์เอานั่นผู้ใหญ่บ้านใช้ไม้เคลียร์แล้วมันลอยไม่เข้าฝั่งครับผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องลุยน้ำไปเอาโรงศพเข้าฝั่งมาเองครับเคลียร์มันไม่ลงท่ายาวมันลงเล็กใช่ไหมโอ้ยในนั้นมีอะไรป่ะดูดีดูเราเคลียร์เข้ามาแล้วไม่ใช่เฮ้ยเด็กมีเด็กเปล่าเฮ้ยเป็นโรงศพเด็กครับเด็กมีเด็กอ่อนอยู่มาดูดีดูมาเดี๋ยวช่วยผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มาเออลุ้นมาตำรวจมาเพียบเลยครับงานนี้โรงศพเด็กกันเนี่ยนักเอาเปิดดูเร็วๆดีกว่าเป็นโรงศพนะดูซิเป็นยังไงโรงศพเด็กโอ้ยหนักด้วยน้ำเต็มโรงเลยเอาเทน้ำออกก่อนเทน้ำจะได้เห็นไงข้างในมีอะไรจะเจอค่ะเด็กไม่อยู่แล้วไม่มีเด็กแล้วมีชื่อด้วยยังมีแต่ชื่อไม่มีชื่อโอ้โหมีเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ชื่อเด็กในกระดาษแต่ไม่มีเด็กครับโชคดีไปโอ้ยใครมาทำบุญล้างคอล้างโศกอะไรกันอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขาตกใจครับแม่เรื่องของความเชื่อก็ไม่มีผิดมีถูกหรอกครับแต่จะทำอะไรก็คำนึงถึงผู้อื่นเขาด้วยไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ได้และอีกอย่างนึงการทิ้งสิ่งของลงไปในแม่น้ำลำคลองสาธารณะมีโทษปรับตามกฎหมายสูงสุดถึง 10,000 บาทด้วยนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนดาว่าเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์สักอย่างนี่แหละแม้ร้อนทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยนะเนี่ยขอขอบคุณคุณเบนจทิพย์กลิ่นทิพย์จังหวัดเพชรบุรีเจ้าของเรื่องโลงศพลอยน้ำพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับคดีเด็ด Secret Fileคดีเด็ด Secret File ช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper กฎหมายคลายคดีไปดูคนโดนลุมอาวุธครบมือและมากเรื่องมีดแถมหมัดทั้งหมดนี้เป็นนักเลงประจำหมู่บ้านครับกำลังปรึกษากันเรื่องเร็วๆนี่แหละครับเรื่องอะไรไปฟังครับมีแค่2คนไม่มีอาวุธด้วยเฮ้ยดีเลยเรามากัน5คนเฮ้ยโอ้โหอาวุธครบมือจะยกพวกไปลุมอัดเขาเร็วแค่2แกตั้ง5โอ้อาวุธด้วยหนักทั้งนั้นมาดูโอ้โหทั่วอาวุธครบมืออัดมันให้เละมันอยู่ไหนกูพาไปโอ้5-2เนี่ยนะนั่นไงไอ้2คนนั้นน่ะเนี่ยแค่2คนโอ้ยแกเอ้ยแย่แล้วสงสารมันมาแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ว
ตาย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 เจ็บแน่แน่โอ้ยไม่ตายก่อนโอ้ย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 เจ็บเพียบอ้าวไอตัวที่ไปตีเขา5คนเนี่ยนะเฮ้ยทำไมเละเงี้ยอ้าวเฮ้ยมึงชวนกูมาลุมใครวะคนเป็นนักมวยนักมวยฮะนักมวยก็ไม่บอกเฮ้ยโอ้โหเสยหน้าโอ้โหหลับเลยทีนี้จะว่าคุณนักมวยไม่ปราณีก็ไม่ได้ครับต้องแกล่ะครับตั้งใจจะรุมเขาเป็นไงเขาเป็นนักมวยมือดีซะด้วยเห็นแล้วไหมเวรกรรมมันมีจริงเห็นจัดๆเลยมาเร็วด้วยหลับไปจากในละครนะครับฝ่ายนักเลงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายต้องระวางโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดฐานพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะมีความผิดปรับไม่เกิน 1,000 บาทและศาลเนี่ยจะมีคำสั่งให้ลิฟอาวุธนั้นไว้ด้วยครับส่วนฝ่ายนักมวยนะครับสามารถอ้างเหตุป้องกันตัวได้เพราะว่าการป้องกันเป็นการป้องกันสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สินร่างกายของเรานักมวยเนี่ยไม่มีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งครับฝากไว้คิดสักนิดนึงนะครับว่าการใช้กำลังในการแก้ปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดการใช้กำลังการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งเสียเวลาเสียเงินเสียร่างกายควรใช้ใจในการแก้ปัญหากันนะจ๊ะฝากไว้คิดจ้าเห็นภาพชัดๆกันก็คราวนี้แม่ไม้มวยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกขอขอบคุณคุณวรพัฒน์กิจวรรณทนายที่มาช่วยคลายคดีในวันนี้ครับเคยได้ยินคำว่าส้วมระเบิดกันใช่ไหมแต่ถ้าชีวิตจริงเจอกับตัวจะทำยังไงไปดูเรื่องนี้ในคดีเด็ดต่างแดนเรื่องส้วมระเบิดคดีเด็ดต่างแดนวันนี้เป็นเรื่องราวของลูกค้ารายหนึ่งที่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากร้านอาหารคดีอะไรอ่ะอาหารไม่ตรงปกไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแค่ขี้มูกไม่ใช่เก้าอี้ร้านเบาะไม่นุ่มไม่ใช่เฉลยส้วมระเบิดใช่ครับลูกค้ารายนี้ฟ้องร้องร้านข้อหาทำส้วมระเบิดใส่เขาว้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านโดนัทชื่อดังที่อเมริกาครับเมื่อนายพอลแกไปใช้บริการที่ร้านตามปกติแต่พอไปเข้าห้องน้ำตอนที่แกกดชักโครกโผล่ดันระเบิดพุ่งพรวดออกมาจนตัวแกเลอะไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเศษขยะจากในโถเต็มตัวอุ้ยสยองน่าสงสารพี่แกจังพนักงานที่มาช่วยเหลือแกดันบอกอีกด้วยครับว่ารับทราบอยู่แล้วว่าโถส้วมมีปัญหาเพราะเคยมีเหตุการณ์มาก่อนหน้านี้เอ้าแล้วทำไมไม่แก้ไขนายพอเลยฟ้องร้องร้านข้อหาประมาทเลินเล่อทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจจนแกต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เลยด้วยนะเฮ้อร้านก็ใหญ่โตส้วมใช้ไม่ได้ก็ไปติดป้ายเตือนไม่ซ่อมไม่ดีก่อนเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่ใช่ว่าแค่ตัวเปื้อนอุจจาระแต่มันอาจจะทำให้นายพอเกิดความเสี่ยงจากการสัมผัสอุจจาระเพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจผิวหนังเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคตับอักเสบอีโคไลโนโรไวรัสไข้รากสักใหญ่อหิวาตกโรคโปลิโอพยาธิตัวตืดจีอาเดียโรต้าไวรัสหัวถึงโรคภายในร่างกายและปรสิตอื่นๆอีกมากมายเลวร้ายมากฝากถึงผู้ประกอบการแล้วกันครับว่าเรื่องสุขอนามัยโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยมันเรื่องใหญ่ช่วยใส่ใจกันมากๆด้วยนะเพราะการประมาทของเราในครั้งเดียวอาจทำลายชีวิตใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับปิดฝาไว้ก่อนกดชักโครกน่าจะพอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะพักอีกสักนิดค่อยกลับมาดูช่วงสุดท้ายครับคดีเด็ด Secret File คดีเด็ด Secret Fileช่วงที่4สนับสนุนโดยพัฟเค้กสอดไส้ครีมตายูโรคดีเด็ดคนดังวันนี้เป็นเรื่องโภชนาการที่บางคนไปโรงพยาบาลแล้วชอบงงและคดีเด็ดคนดังวันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณหมออารมณ์ดีมากความสามารถนอกจากเป็นหมอรักษาผู้ป่วยแล้วเขายังเป็นทั้งวิทยากรพิธีกรนักแสดงและยังเคยฝากผลงานในรายการคดีเด็ดไว้มากมายเขาคือหมอก้องนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเรื่องกินตามหมอสั่ง
สวัสดีครับผมหมอกอล์ฟนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับแพทย์ศูนย์สุขภาพแล้วก็ Healthy Weight Center โรงพยาบาลไทยนครินทร์ครับเคสนี้ผู้หญิงวัย55ปีครับเป็นความดันสูงครับแน่นอนมาถึงหมอก็ต้องถามว่ากินเค็มหรือเปล่าคนไข้รีบตอบสวนทันทีว่าฉันไม่กินเค็มขอย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ใช้ตัวแสดงไทยล้วนๆและมีการแต่งเติมนิดหน่อยเพื่อความบันเทิงคนไข้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอเกิดได้หลายสาเหตุนะครับจากพันธุกรรมอายุหลักๆเนี่ยจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอาหารการกินนี่ก็มีส่วนนะครับคนไข้นี่กินอาหารรสจัดหรือรสเค็มบ่อยไหมครับป้าก็ไม่กินเค็มนะคะปกติกินอาหารแบบไหนครับป้าชอบกินปลาเป็นประจำเลยค่ะกินปลาก็ดีนะครับแต่ว่ากินปลาประเภทไหนล่ะครับปลาทูทอดค่ะเอ๊ะป้าแต่ปลาทูเนี่ยเวลาไปนึ่งเขานึ่งในน้ำเกลือมันก็เค็มใช้ได้อยู่นะป้าทอดอีกยิ่งหนักเลยปลาทูค่อนข้างเค็มเลยนะครับปลาอินทรีค่ะปรุงแบบไหนล่ะครับอุ๊ยคุณหมอต้องเอาปลาอินทรีไปทอดให้เหลืองนะคะเอาหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยบีบมะนาวมะนาวโอ้โหนี่เค็มหนักเลยนะปลาอินทรีทอดแบบนี้เขาเรียกปลาเค็มเลยแหละป้าแซ่บมากเลยค่ะคุณหมออันนี้นี่เค็มมากเลยนะครับแล้วก็ปลาร้าค่ะแต่ไม่ได้กินแบบเปล่าๆนะคะเอามาใส่ส้มตำค่ะตอนแบบนี้เลยต้องใช้มือถูกป้าปลาร้าเป็นตอนๆเลยนะเค็มจัดเลยป้าไม่กินเค็มตรงไหนเนี่ยแต่อันเนี้ยเค็มมากเลยนะครับแซ่บมากเลยค่ะคุณหมอเข้าใจครับแต่ตอนเนี้ยคนไข้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีโรคอื่นแทรกซ้อนตามมานะแล้วคุณหมอจะให้ป้าทำยังไงล่ะคะงั้นจะหมอจ่ายยาลดความดันให้นะครับแล้วก็กินอย่างสม่ำเสมอตามที่สั่งนะครับแต่คนไข้เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนการกินใหม่นะครับให้เลิกกินอาหารเค็มไปเลยนะครับแต่มันแซ่บค่ะคุณหมอแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพคนไข้นะครับและเป็นไปได้ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์นะครับไม่ต้องออกกำลังกายหนักก็ได้นะครับเดินช้าๆก็ได้ครับจะพยายามค่ะคุณหมอได้ครับทีนี้เธอก็กลับไปปฏิบัติเป็นอย่างดีครับรอบต่อไปความดันดีขึ้นแล้วดีใจด้วยมาดูพฤติกรรมป้าที่บ้านกันหน่อยว่าดูแลตัวเองตามหมอสั่งยังไงบ้างกลางวันนี้จะกินอะไรตำปูปลาไหมแม่แต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะงั้นปลาเค็มไหมแม่ไม่ได้ไม่กินไม่กินไม่กินเอ้านี่ของโปรดแม่ทั้งนั้นเลยนะหมอสั่งห้ามไม่ให้แม่กินเค็มโอ้แม่นี่เก่งจังเลยนะไม่ดื้อแถมทำตามที่หมอสั่งเป๊ะ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 เออดีครับป้าอย่างนี้รับรองหายชัวเอามื้อเย็นด้วยนะหนูจะได้ไปซื้อทีเดียวเลยแม่มื้อกลางวันก่อนนะกินเบาๆก็แล้วกันนะเออเฮ้ยป้าสั่งอะไรเยอะจังอ่ะจะกระทบโลกป้าไหมเนี่ยหมดนี่เลยเหรอแม่จ้าแม่เลิกกินเค็มตามที่หมอสั่งไงถูกมากเลยจ้าโอ้หนูไปซื้อก่อนนะป้าเลิกกินเค็มแต่ป้าสั่งอะไรลูกเยอะแยะครับเนี่ยแต่มาหาหมอคราวนี้ตรวจน้ำตาลเบาหวานครับปรากฏว่าหมอก็ถามอีกว่ากินหวานมาไหมไม่กินหวานเหมือนเดิมตอบเหมือนเดิมเด้อตอนนี้ความดันลดลงจริงๆแล้วครับดีใจจังเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอะไรคะคนไข้มีภาวะน้ำตาลสะสมในเลือดสูงครับอุ๊ยคุณหมอป้าเนี่ยทำตามคำสั่งคุณหมอเนี่ยอย่างเคร่งครัดเลยนะคะป้าไม่กินเค็มเลยลดเค็มมาดีแล้วครับแต่คนไข้ไปกินอาหารหวานหรือเปล่าครับป้าก็ไม่กินหวานนะคะแล้วกินอะไรไปบ้างครับเค้กสตรอเบอรี่ค่ะตึบดิหมอเค้กสตรอเบอรี่ไม่หวานเลยไม่หวานตรงไหนแล้วเนี่ยกลิ่นหอมละมุนแล้วก็คุกกี้ช็อกโกแลตถามว่าอร่อยหมอตึ๊บอีกดิไม่ต่างจากเมนูแรกเลยจ้ะป้าจ๋ามะพร้าวหอมละมุนปิดท้ายด้วยทองหยอดฝอยทองหยอดของโปรดลืม
ปลาเค็มไปเลยค่ะเออลืมเค็มไปเลยจริงๆป้าแต่อันนี้มันหวานล้วนๆเลยนะหวานมากๆด้วยมันไม่กินหวานตรงไหนครับเนี่ยแสดงว่าวันอื่นที่ไม่ได้มาหาหมอกินแหลกเลยเธอก็เลยเล่าเลยครับขนมเค้กเบเกอรี่ผลไม้หวานกินเต็มที่ได้ทั้งความดันและก็ได้ทั้งเบาหวานนะครับนอกจากการหลอกหมอนั่นเองนะครับเค็มมากไปก็ไม่ดีหวานมากไปก็ไม่ดีอย่างที่พระท่านบอกนั่นแหละครับมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางน่ะดีที่สุดแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องอาหารการกินการดูแลสุขภาพสุดท้ายแล้วถ้ามีโรคประจำตัวอย่างนี้ยิ่งต้องเชื่อฟังหมออย่าดื้อนะเพื่อสุขภาพของตัวเองนะไม่หวานเลยนะครับไม่หวานเลยนะครับเรื่องของความดันแนะนำไปแล้วนะครับงดของเค็มใช่ไหมครับเรื่องของเบาหวานเนี่ยพยายามเลยครับเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวกล้องนะครับเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวเป็นวุ้นเส้นผลไม้กินได้แค่ชมพู่แอปเปิ้ลฝรั่งลดขนมหวานทุกชนิดนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอน้ำตาลก็จะได้ดีขึ้นครับเลือกกินให้ดีห่างไกลโรคเคยได้ยินไหม You are what you eat นะขอขอบคุณนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพและ Healthy Weight Center โรงพยาบาลไทยนครินทร์เจ้าของเรื่องกินตามหมอสั่งเรื่องนี้ไปดูหนุ่มมอเตอร์ไซค์ลีลาพริ้วไหวชบเชียวสุดๆเรื่องขับตามมอเตอร์ไซค์ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนบนถนนที่เชียงรายครับรถคันนี้ขับมาเห็นมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าขี่เป๋ไปเป๋มาเมาแน่นอนลักษณะนี้เฮ้ยพี่เมาแล้วยังขับอีกเหรอครับเดี๋ยวมาโดนรถชนหรอกเอ้ยพี่เจ้าถิ่นพี่ชำนาญตื่นดีเมาแค่ไหนพี่ก็ไปได้เฮ้ยแต่มันทางโค้งนะพี่ลงเขาด้วยโอ้โหเอ้ยลงเขาสิดีลื่นไหลไปเพลินๆน่ะเอาเฮ้ยพี่ข้างทางโอ้ยยังไม่ชนเอารถจะชนแล้วโอ้ยอย่าตกใจพี่รู้นะโอ้ยพี่ใจหายใจคว่ำไปสองรอบแล้วเนี่ยชายขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับแกเมาแต่แกก็ยังขี่ลงเขาอันตรายมากๆแต่ก็ประคองตัวรอดไปได้ทุกครั้งรถที่ตามหลังมาเนี่ยครับเป็นรถของพระที่ไปรับกิจนิมนต์มาครับจะแซงรถพระก็ไม่กล้าแซงเพราะเดี๋ยวอันตรายกลัวไปชนเขาเอาก็เลยได้แต่ประคองไปอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วดูข้างหลังนี่รถติดยาวเป็นโบกี้รถไฟเลยครับโอ้โหพี่แล้วพี่จะไปถึงไหนเนี่ยเฮ้ยพี่ไปอีกไม่ไกลหรอกถึงบ้านที่แล้วเนี่ยลงตรงนี้ละว้าวนั่นไม่ใช่บ้านครับพี่นี่แหละบ้านพี่บ้านพี่เป็นสวนมีต้นไม้เยอะอย่างนี้แหละเฮ้ยแกขับรถไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยครับคนต้องรีบลงไปช่วยกันครับเนี่ยอันตรายเนอะสุดท้ายยังดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ก็ไม่ควรเลยอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับกินเหล้าแล้วขับอย่างนี้มันอันตรายเอ้ยพี่รู้แล้วพี่ขอโทษต่อไปพี่จะไม่ทำอีกแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนปกติเกิดอะไรขึ้นเรามักจะร้องให้คุณพระช่วยแต่เรื่องนี้พระทั้งคันยังช่วยไม่ไหวเลยกรรมขอขอบคุณคุณวีรศักดิ์หมื่นชัยวงศ์จังหวัดเชียงรายเจ้าของเรื่องขับตามมอเตอร์ไซค์ประกาศผลกิจกรรมบวชคดีเด็ดโดนใจประจำวันเสาร์ที่14กันยายน2567ผู้โชคดีได้แก่คุณสุชาติจุฑานุการได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Limited Edition จากทางรายการและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจก็คือเรื่องหนีไปกับเขาด้วยจำนวนมากอ้าวๆวงแตกมันต้องวิ่งหนีกันตามระเบียบแล้วพี่แสนชัยทำไงต้องไม่ได้เล่นกับเขานี่ไปก็ไปวะเฮ้ยไปเลยหยุดตำรวจมาผมก็ไม่ได้เล่นกับเขานะแต่อยู่ในกลุ่มเขาก็ต้องวิ่งถึงแม้แสนชัยจะไม่ได้เล่นพนันกับเขาด้วยแต่ก็ต้องหนีเพราะความกลัวตำรวจจะจับนั่นเองถึงทำให้เขาวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเลยครับขอเชิญแฟนๆรายการร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยการถ่ายภาพร่วมกับจอทีวีขนาดรายการออกอากาศช่วงใดก็ได้และแจ้งชื่อตอนที่ชอบที่สุดในสัปดาห์นั้นโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของคุณพร้อมแฮชแท็กทีมคดีเด็ดจากนั้นแคปหน้าจอมือถือของท่านแล้วส่งเข้ามายัง Facebook ของรายการผ
ู้โชคดีจะได้รับรางวัลพิเศษจากทางรายการเรื่องที่1แมวตายไหนมึงบอกว่าแมวตายไม่ใช่แมวก็ไอ้แมวไงไอ้แมวที่บ้านอยู่ท้ายซอยอ่ะมันตายเอาเรื่องที่2รถติดไฟเรื่องที่3หลอกให้มาเจิมห้องขังเฮ้ยเฮ้ยเอ็งเราเข้าขังทำไมเนี่ยทิ้งอาจารย์ว่างไงทำไมโอ้ก็อาจารย์หนีคดีตั้ง10ปีอ่ะเรื่องที่4หลงศพลอยน้ำมีชื่อด้วยอ่ะโอ้มีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเรื่องที่5มีดแท้หมัดเป็นนักมวยนักมวยนักมวยก็ไม่บอกเฮ้ยเรื่องที่6ซ่วมระเบิดเรื่องที่7กินตามหมอสั่งลืมปลาเค็มไปเลยค่ะเรื่องที่8ขับตามมอเตอร์ไซค์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมพิสิทธิ์เกลติการกูลและรายการคดีเด็ดซิกเกิลไฟได้ใหม่ในวันเสาร์เวลา 16:45 นาทีแต่ก่อนจากกันวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วยภาพฮาๆจากโลกโซเชียลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับส้มตำตำส้มตำบักฮุงอาหารประจำชาติไทยปาปะย่าป๊อกป๊อกปาปะย่าสลัดรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดโด่งดังไปทั่วโลกใครๆก็รู้จักแต่นี่มันเฮ้ยมันใช่เหรอหน้าตามันแปลกๆไปนะส้มตำมันต้องเป็นมะละกอเส้นๆไม่ใช่เหรอแต่นี่มันส้มส้มเขียวหวานเป็นลูกๆเลยนะคนละตำส้มแล้วพี่มันไม่ใช่แล้วแหมชาวเน็ตอารมณ์ขันกันดีจริงๆขอบคุณภาพจากโซเชียลด้วยจ้า